ยาริสกับชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่มูลค่า 150,000 บาทมีอะไรไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมป๊อป Humming Car Studio นะครับคลิปนี้พาชมการอัปเกรดยาริสคันนี้คันนี้คือจัดเต็มเรื่องของคุณภาพเสียงแบบสุดๆเน้นน้อยชิ้นแต่ไฮเอ็นทั้งหมดเลยครับเราเริ่มต้นกันที่ตัวนี้ครับจอ Alpine 11นิ้วรุ่นท็อปล่าสุดนะครับและเราทำให้เป็นจอ Android ที่เสียงดีสุดด้วยกล่อง CarPlay Box ตัวนี้ที่ผมพาไปชมนะลำโพงด้านหน้าครับใช้เฮิร์ทรุ่นท็อป MLK 1650ติดตั้งตำแหน่งเดิมนะครับและมีแอมป์ของออริสันรุ่น SR-4.500 ครับกำลังขับนี่150วัตต์คูณ4ครับเสียงดีไพเราะมากติดตั้งซ่อนใต้เบาะปิดเรียบร้อยสวยงามนะครับซับใบนี้ครับของออริสันขนาด10นิ้วแบบตู้สำเร็จมีแอมป์ในตัวครับไฮไลท์คือเราไปวางทางด้านหลังแบบเข้ารูปสวยงามและวางชิ้นงานของอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนเดิมไปชมเลยครับนี่คือทางด้านหลังที่ Humming ทำนะครับมองไปแล้วดูเหมือนเดิมไหมทุกอย่างเรียบเข้ารูปเดี๋ยวดูนะครับผมจะเปิดฝาขึ้นมาเวฟนี่นะครับซับขนาด10นิ้วที่เราตีแผงด้านหลังใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเข้ารูปกับซับดอกนี้ที่มีแอมป์ในตัวของออริสันนะครับอุปกรณ์ของต่างๆนี่ครับเรายังวางในตำแหน่งเดิมๆครบทุกชิ้นนะครับแล้วเมื่อเราปิดแผงลงไปปุ๊บอย่างนี้ทุกอย่างสวยเรียบร้อยสวยงามครับนี่คือจอขนาดใหญ่ครับ11นิ้วของ Alpine รุ่นท็อปสุดนะครับและเราทำให้เป็นระบบ Android ด้วยกล่อง CarPlay Box ตัวนี้ของ ALS นะครับเชื่อมต่อไปแล้วครับเป็นการทำให้ระบบตัวCarPlay เนี้ยกลายเป็นระบบ Android บอกเลยครับว่านี่คือจอ Android ที่เสียงดีที่สุดนะครับและมีแอปพลิเคชันต่างๆครับนี่ควบคุมได้เหมือนจอ Android เลยครับปัดไปครับมี Play Store ด้วยสามารถลงได้และคำถามที่ใครกำลังสงสัยนะครับว่าใหญ่11นิ้วมันบังสายตาไหมนี่ผมบอกนะในฐานะผมกำลังอยู่ในฐานะคนขับเนี่ยผมมองไปแล้วเนี่ยขอบจอไม่บังเลยนะครับมองเห็นทุกอย่างได้ปกติแต่เราได้จอขนาดใหญ่ผมบอกเลยครับอันนี้ได้ความรู้สึกเหมือนเทสลาเลยจอขนาดใหญ่ๆ GUI ใหญ่ๆนะครับดูอะไรก็สบายตานะครับผมแอปพลิเคชันต่างๆครับสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมจาก Play Store ได้ครับนี่ครับแล้วก็ปัดได้เลยนะครับเหมือนจอ Android ทุกอย่างเลยครับนี่อย่างง่ายๆนะครับเราเข้าดู YouTube นี่ผมลองเข้านะก็สามารถที่จะมีคีย์บอร์ดค้นหาต่างๆไถได้เลยครับอยากได้คลิปไหนไถครับผมลองกดคลิปนี้นะครับก็ขอลองเพลย์ดูนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆเดี๋ยวผมลองข้ามโฆษณาก่อนนะทิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปที่ตัว Google Map ดูนะครับผมลองค้นหาดูครับไปสยามพารากอนง่ายๆอย่างนี้เลยครับแล้วผมกดเริ่มปึ๊บนำทางทีนี้ครับคนใช้ Android ชอบแล้วครับหน้าทางเหนือแล้วเลี้ยวซ้ายกดนะครับกดค้างย้ายไปเลยครับปล่อยนี่แล้วแตะนะครับเปิด2 อย่างพร้อมกันนี่ครับใครใช้ Android อย่าได้ฟังก์ชันนี้อันนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันเนี่ยเร่งเพลงจากวอลลุ่มเดิมๆเลยครับง่ายๆแบบนี้ง่ายๆครับผมกดตรงนี้นะครับก็กลับเข้าสู่หน้าจอเมนเมนูของ Alpine มีไอคอนใหญ่กดง่ายครับฟัง USB ฟังเรดิโอนะครับมี HDMI input ด้วยสามารถรองรับการใช้กล้องถอยหลังเดิมๆได้นะครับจอใหญ่มองสบายยิ่งขึ้นนะครับอย่าปรับเสียงครับกดตรงนี้จึงเดียวมาครบทั้งหมดและคันนี้นะครับเราปรับ crossover จากตัวจอตรงนี้นะครับนี่ crossover นะครับปรับ time alignment นะครับปรับทุกอย่างเสร็จแล้วเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพายฟังครับมาที่จะไมค์ตัวนี้นะครับเล่นผ่าน CarPlay ครับผมเป็นไงบ้างครับผมกับชุดเครื่องเสียงแบบน้อยชิ้นแต่เน้นเรื่องของคุณภาพในทุกๆชิ้นเลยเพื่อเป้าหมายให้ได้เสียงที่มีความไพเราะสูงสุดในรถตามโจทย์ของลูกค้าคันนี้ครับไม่ว่าคุณต้องการชุดเครื่องเสียงในบัดเจ็ตแบบไหนนะครับที่ Humming เราเนี่ยสามารถจัดได้ตามใจคุณเลยนะเหมือน99โปรโมชั่นเราก็มีชุด399เราก็มีหรือจะเท่าไหร่เราก็สามารถ
ทำให้กับคุณได้อย่างเหมาะสมเต็มมูลค่าแน่นอนครับร้านเรานะครับอยู่ห่างจากห้างซีคอนสแควร์เพียงแค่500เมตรบนถนนศรีนครินทร์ครับใครชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อคุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากเราครับผมสวัสดีครับ